วันนี้เป็นแบบร้านตั้งเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าได้เป็นสิบสิเครื่อง สวัสดีครับพบกับช่างโลดเหมือนเดิมครับวันนี้นะครับแบบร้านตั้งเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าแบบหยอดเหรียญนะครับให้เครื่องมันทางานแทนเรานะให้เครื่องมันหาเงินแทนเรานะครับเหมือนเรามีตู้ ATM เป็นของตัวเองนะครับมันจะคอยผลิตเงินให้เราเลยนะครับซึ่งโมเดลแบบนี้ในกรุงเทพเนี่ยเห็นอยู่หลายที่แล้วนะครับเป็นตั้งเดี่ยวๆนะนิสิตนักศึกษาที่อยู่ตามหอพักก็จะขับมอเตอร์ไซค์มานะครับหลังเลิกเรียนหรือว่าดึกๆนะครับคนทํางานก็คนทํางานหลังเลิกงานก็ ขนผ้ามาใส่ที่ตู้เครื่องซักผ้านี่ได้เลยนะแล้วก็มีตั้งเครื่องอบผ้าไว้ด้วยนะครับก็ไม่ต้องไปเสียเวลาตากนะตอนซักตอนหยอดเหรียนนี่ก็2 0่สบถึงสีบาทนะบอบผ้าก็ประมาณ40บาทนะครับก็ทีเดียวก็แห้งไปเลยนะไปถึงห้องก็รีดได้เลยนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาตากให้มเหม็นอับอีกนะครับอย่างที่เห็นนะอันนี้เป็นโครงที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับที่เห็นข้างหลังนะช่วงเนี่ยประมาณ13เมตรนะครับช่วงยาวนะช่วงสั้นเนี่ยหเมตรนะครับ ช่างรถก,กับกะกะเอานะก็เห็นมันอยู่ข้างทางนะเอ๊ะมันโมเดลมันน่าสนใจดีนะครับไอ้โครงหลังคาตัวนี้นะก็เลยเก็บภาพกลับมานะครับมาทาเป็นการบ้านนะครับแล้วก็เปิดใน Google m a p นะก็จะได้เห็นทรงมันชัดๆนะครับอันนี้ก็เป็นภาพจาก Google Map นะครับก็จะเห็นว่าตอนกลางวันเนี่ยมันเป็นยังไงนะมันก็ตั้งอยู่เดี่ยวๆแบบนี้นะครับมันจะอยู่แถวย่านชุมชนแหละนะครับมีที่ตรงไหนว่างๆก็เพื่อนๆก็อาจจะไปเช่าล็อกหนึ่งนะครับแล้วก็ทําเป็นโคนรงหลังคาตัวนี้ขึ้นมานะแล้วก็จะมีห้องเล็กๆซอกึงตรงนี้้รับบเเเออาไวววกกกก็บ็บสดุุพป์ มหรือว่าจะเป็นพวกน้ำยาปรับพ้านุ่มหรือผงซักฟอกไว้ให้บริการลูกค้านะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยตั้งไว้ได้หลายตัวเลยนะเนี่ยเครื่องซักผ้านี้เป็น10เลยนะแล้วตรงนี้เป็นเครื่องอบผ้านะครับนี่ก็มี6ตู้นะแถวๆนี้อาจจะเป็นตู้น้ําวางไว้นี่นะครับโอ้โหอันนี้สบายเลยตู้น้ําตู้กาแฟนะครับมันก็จะสามารถผลิตเงินให้เราตลอดเวลานะครับเป็นโมเดลค่อนข้างที่จะใครเข้าไปยึดพื้นที่ได้ก่อนก็จะมีรายได้ดีหน่อยนะครับอันนี้ช่างโลดผ่านไปตอนเช้าม,มืดนะวิ่งผ่านแนวนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นนยย่่าาางเเี้เปิดไฟสสสววละรัมถ ที่จะมาตอนไหนก็ได้ว่างั้นเถอะเลิกงานตีสองตีสามหรือว่าเข้ากะควงกะอะไรเงี้ยเราก็มาเช้ามืดเราก็มาซักผ้าได้นะ <c oughs> เขาก็เปิดไฟสว่างเอาไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็มีมานั่งพักคอยนะตรงนี้นะครับอ่าอีกมุมนึงนะครับก็จะเห็นว่าเสาข้างในนี้ไม่มีเลยนะมีแต่เสากรอบนอกนะครับมันก็จะเป็นลุ่งๆแหละช่วงเสาเนี่ยที่กะไว้นะครับประมาณห้าเมตรนะครับเนี่ยเห็นไหม พอช่างโลดไปท,ทําถ่ายรูปหน่อยก็ออกมาชะเง้อกันเลยนะครับมีชายคายื่นออกมาโดยรอบเลยนะตรงนี้นะครับนี่ก็ยื่นนะครับอันนี้ก็ยื่นออกมานะหน้าเสานะครับไปคืบดูนะคืบช่างโลดนี่ยี่สิบเซนนะครับอันนี้ก็น่าจะสิบห้าเซนนะครับอันนี้ภาพจาก Google Map นะครับอันนี้อีกที่หนึง่งแต่ตรงเนี้ยไม่มีเสาในนะตรงข้างๆนี่ไม่มีเสา,น,นะา,า,น,สานะครับแต่ว่ามีห้องเหมือนกันนะ นะครับใส่พัดลมเพดานด้วยนะตรงนี้นะครับมีตู้อบผ้าตรงนี้เครื่องซักผ้าอยู่ตรงนี้นะครับตู้เล็กตู้ใหญ่นะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นพวกตู้น้ําตู้องซักฟอกตู้ปั้มยาแบบพนุ่มนะครับแต่ตัวนี้มีลาวระเบียงด้วยนะครับโดยรอบเลยนะเป็นสเตนเลสนะครับอย่างที่เห็นนะครับอันนี้ผ่านไปวันเดียวกันนะครับถ่ายรูปมาก็จะเห็นว่าเขาก็เปิดไฟสว่างเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นไฟเพดานนะเป็นหลุมหลมดวงดวงนะครับก็สว่างอยู่นะตัวนี้ตั้งไว้ตู้ใหญ่เลยนะอันนี้4 5 6ห ตู้นะครับแล้วก็มีตู้อบผ้าอีก6ตู้นะตู้อบผ้ามีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับก็ค,คือเวลาเราเอาผ้านวมไปซักก็ซักได้เลยนะแบบนี้นะครับลองปรับโมเดลดูนะว่าขนาดมันจะซักเท่าไหร่สมเหตุสมผลหน่อยนะ คิด <K ill in> อยู่สักพักหนึ่งนะว่าจะเอาตัวไหนมาลองทําดูนะครับเอาตัวที่2องนะครับที่มันดูยาวๆหน่อยนะแต่ตัวแรกเนี่ยด้านสั้นนี่มัน2ช่วงเสางไงทั้งโลดกันเลยว่าไอ้มันจะใหญ่ไปหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเพื่อน <S <S ๆอยากได้แบบ10เมตรนะเดี๋ยวจะลองทําให้ดูอีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวลองคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับว่าอยากได้10เมตรไหมนะแต่ลองดูตัวนี้ก่อนนะช่วงเสาตรงเนี้ยด้านสั้นเนี่ยมัน5เมตรนะครับมันอยู่ในวิสัยที่มันจะราคาไม่ค่อยโดดไปมากนะแต่ถ้าเกิดอยากได้10เมตรนะครับก็ต้องตั้ ราคาค่าก่อสร้างหน่อยนะครับมันต้องตั้งตู้ได้เยอะนะครับหลังที่2ที่เป็นสีฟ้า,ฟาเนี่ยที่ช่างโรดไฮไลท์สฟีฟ้าไว้เนี่ยเขามีประมาณ6-7ตู้นะครับช่างโรดก็เลยคิดว่าเออสัก5เมตรคูณ13เมตรเนี่ยมันกำลังพอดีน่าจะเอาตัวนี้มาให้ดูก่อนนะครับตรงช่วง3เมตรตรงนี้ก็จะแบ่งสักประมาณ2เมตรนะเอาไว้เอาเป็นห้องเก็บของ เก็บสัมภาระของร้านซักผ้านี้นะครับอาจจะเป็นพวกอุปกรณ์เก็บน้ํายาปรับผ้านุ่มเก็บผงซักฟอกที่เอาไว้เติมในตู้หยอดเหรียญอะไรอย่างนี้นะอยากให้มีคีบข้างๆนี้หน่อยนะครับเอาไว้บังแดดบังฝนนะครับก็กะไว้ที่ประมาณ2เมตรนะครับสองจุะนะครับลักษณะมันก็จะคล้ายๆตัว1บวกกับตัว2นะแต่ตัวแรกเนี่ยตัวแรกที่ไฮไลท์เหลืองๆเมื่อกี้ตรงนี้นะครับมันสักประมาณ10เมตรไงทั้งโลดว่าประมาณ10เมตรเนี่ยเขียนไว้เมื่อกี้ตรงนี้5กับ5นะครับก็อลองจับเส้นให้มันดูเป็นคล้ายๆกับโครงหลังคานนนนนิดดึงัซซมมีขา เสาเนี่ยกะไว้สูงสักประมาณ2เมตรห้าสิบนะครับแล้วก็เทไปข้างหลังโครงหลังคาเนี่ยเทไปข้างหลังนะด้านหน้าเนี่ยให้สูง1เมตรนะครับด้านหลังสูง50เซนนะครับจะได้สลบอยู่ที่สองศานะช่วงเสาที่5เมตรนะครับแล้วก็ชายคายืดออกมารอบด้านนะครับหเมตรนะโค้งถักเนี่ยห่างกันที่เมตรยี่สิบห้าเนาะก็จะได้เป็นพื้นที่ส่วนบริการเนี่ยนะครับห้าสิบห้าตารางเมตรเลยนะครับจะมีช่วง5เมตร5เมตรแล้วก็ประมาณ1เมตรนะครับห้องเก็บของก็จะได้อยู่10ตารางเมตรเลยนะครับกว้าง2เมตรนะครับแล้วก็ลึกเข้าไป นะก็เป็น10ตารางเมตรนะครับใส่เก้าอี้ได้2ตัวนะครับก็พอดีพอดีนะกระทัดรัดเลยนะครับตู้ซักผ้าเนี่ยลองจัดดูนะเนี่ยมันยังใส่ได้อีกอะ่ะถ้าจะให้เต็มแถวนี้ก็ยังได้เลยนะครับตรงนี้นะโดยทั่วไปเนี่ยมันจะต่อท่อมาข้างหลังนี้นะครับแล้วก็เป็นท่อยาวๆว,วิ่งเป็นน้ําทิ้งออกไปอะ่ะก็ต้องไปหาที่ระบายนะครับเวลาซักผ้ามันก็จะมีการเติมน้ําการทิ้งน้ําอยู่นะนะครับน่าจะกระทัดรัดแล้วก็ใช้พื้นที่ได้เต็มที่เลยนะโต๊ะนั่ง2ตัวนี่ก็พอดีพอดีนะครับ โอเคนะใส่มานั่งไปได้2ตัวนะครับแบบต๊ะลงอาหารนะ่ะตู้ซักผ้าตัวนี้วางไว้4,6,8นะครับแตัวยังเหลือเยอะๆเลยนะนะครับวางตู้น้ําก็ได้นะตู้หยอดเหรียญเดี๋ยวนี้มันทันสมัยอะ่ะตู้ขายของอะ่ะใช้สแกน Q. r วอารโคดได้สบายๆก็วางแถวแนี้ก็ยังได้นะครับตรงเนี้ยนะครับใส่ไปตรงนี้นะอ่ะนีเขียนไม่หน่อย ตูก็นี่มันกว้าง2เมตรก็เหลือๆนะครับตรงนี้ก็คือเป็นถ้าเกิดว่าทิศทางลมมันเข้าทางนี้ก็บังฝนไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับน้ำฝนจะได้ไม่สาดเข้ามาโดนตู้ซักผ้านะครับก็แวะมาดูด้านข้างนิดนึงนะครับก็อย่างที่เราจัดมิติไว้ในทีแรกนะครับเสาเนี่ยมันได้เคลียร์อยู่ที่2เมตรห้เลยนะช่วงด้านสั้นเนี่ยห้าเมตรนะตัวโครงหลังคาด้านหน้าสูง1เมตรด้านหลัง50เซนนะครับก็จะมีความลาดเอียงที่4องศานะไซนะดิงหรือไม่ทันชิดแปะด้านข้างเนี่ยก็จะปิดดยรอบเลยนะครับด้านหลังนี่ ชิดนะน้ำมันไม่ได้พุ่งออกไปเลยนะครับเฉียงเฉียงก็จะเห็นว่ามันก็โอเคนะสัดส่วนน่าจะสวยงามเลยแหละนะครับเสาก็จะมีอยู่2 4,,68 นะครับถ้าไม่เอาเสาข้างนี้นะเอาเสาข้างนี้ด้วยก็9ต้นนะครับตัวด้านข้างเนี่ยก็คือเอาไว้ให้มันยึดผนังอะนะครับหรือว่าถ้าเราไม่ต้องการเสาแบบนี้นะอาจจะหล่อเสาเอ็นขึ้นมาก็ได้นะถ้าชอบรูปด้านข้างเป็นเสาเหล็กก็ใส่เสาเหล็กเข้าไปนะครับตัดเข้าไปทางด้านสั้นนะก็จะเห็นโคงหลังคานะครับแล้วก็ใส่ฟ้าเพดานเข้าไปด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเผื่อน้ำหนักฟ้าไว้้้ใหดวยนะ ข้างในจะเป็นโค้งถักนะทรงเพลิงหรือทรงโมเด์น,นะครับเห็นตรงนี้ไหมอันนี้เป็นโค้งถักที่เป็นไซดิงนะครับเอาไว้ให้เมทัลชีดมาเกาะนะด้านยาวก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับตัวเหลืองเหลืองนี่นะอันนี้ก็จะมีด้านข้างตัวนี้นะที่เป็นโค้งถักที่เอาไว้ให้เมทัลชีดมาแปะข้างๆนะครับห้องเก็บของตัวนี้นะครับกว้าง2เมตรนะใส่ตู้เข้าไปนัเหลือเยอะแยะเลยนะ ก็มาดูน้ำหนักบรรทุกกันนิดนึงนะน้ำหนักบรรทุกหลังคาเนี่ยเผื่อไว้ให้30กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะครับเป็นเดสโหลดเลยนะอาจจะเมทัลชีท5อย่างเงี้ยแปรห้าแล้วก็20กิโลกร,รมัมไว้เผื่อฝ้านะฝ้าไฟก็ใส่ไว้ได้นะครับประมาณ20กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะรเดี๋ยวนี้ไฟ LED นะ่ะมันก็หลอดเบาๆเล็กๆนะครับน้ำหนักบรรทุกจออีก30เลยนะอันนี้เผื่อไว้ใส่พัดลมก็ได้นะหรือว่าใส่อปุปกรณ์ไนแขวนนิดหน่อยหรือว่าช่างเอาไว้ซ่อมหลังคานะครับตัวพื้นเนี่ยใส่น้ำหนักบนะรรทุ ไม่ต้องการจะไปทําอะไรกับฟินิชิ่งมันนะหรือว่าปูหินอะไรนี้คงไม่ใส่นะครับอาจจะเป็นพวกขัดมันอย่างเดียวน,นะครับเลยไม่ใส่หนักของทุกคงที่ไว้ให้นะก็ะคือเราเทพื้นเสร็จปุ๊บแล้วก็ปาดเรียบขัดมันเลยอย่างเงี้ยนะครับน่าจะขัดมันจะดีกว่านะเวลาเราให้แม่บ้านเข้าไปทําความสะอาดหรือไปถูพื้นนนะครับถ้าเป็นพวกขัดหยาบมันอาจจะมีคราบตะไคร่ติดได้นะขัดมันเนี่ยเราเอาแปรงถูๆๆได้เลยนะครับก็ต้องบอกไว้ในทุกคลิปนะครับว่าโครงสร้างที่กกอดในคลิปนะครับทำการศึกษานะศึกษาถึคามมงความาเป็นได้ หรือว่าตัวที่จอดรถโครงเหล็กมันขนาดนี้มันควรจะมีโครงสร้างอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับจะได้นิกภาพออกนะครับเวลาท่านเจ้าของบ้านเพื่อนๆอยากจะไปก่อสร้างอะไรอย่างนี้นะครับจะได้จินตนาการรูปภาพออกนะนะครับว่าโครงมันต้องมีขนาดใหญ่ขนาดไหนนะครับแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับถ้าจะนํารูปแบบโครงสร้างทั้งหมไปก่อสร้างนะก็ควรจะมีวิศวกร ทำการคำนวณนะครับหรือว่าทําแบบขออนุญ,ญาตต่อไปนะครับระหว่างการก่อสร้างก็ควรจะมีวิศวกรที่ควบคุมหน้าง,งานด้วยนะครับต้องฝากไปด้วยนะครับฐานรากเนี่ยต้องบอกว่าแล้วแต่พื้นที่นะถ้าเกิดว่าอยู่ในกรทมโครมันไม่ใหญ่มากแบบตรงเสาเนี่ยก็ควรจะตอกเสาเข็มนะอาจจะเป็นเสาเข็มสั้นนะครับถ้าเป็นพื้นที่เช่านะว่าเป็นที่ต่างจังหวัดที่เป็นพื้นที่ดินแข็งอาจจะเป็นฐานรากแผ่นะอันนี้ช่างรวอก็ประเมินไม่ได้นะครับต้องแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ท้องที่นะครับวิศวกรในท้องที่จะประเมินฐานรากได้ดีที่สุดดนนนะะคคคราาอิก็จปมณ20 40ซ ก็รัดโดยรอบเลยนะครับมีฐานเาลาอยู่ตรงไหนคานคอดินก็รัดโดยรอบเลยนะครับตัวพื้นเนี่ยจะเป็นพื้นสําเร็จก็ได้นะหรือว่าพื้นเทในที่นะครับก็หนาสกักประมาณ12-15เซนนะครับแนะนําอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยกรอบโดยรอบของมันเนี่ยคานโดยรอบของมันเนี่ยมัน 5, ้คูณหเมตรเลยนะก็แนะนําว่าสัก15เซนก็นยังดีนะ ตัวคาคอดินเนี่ยอาจจะเทรถเอาไว้นะแล้วก็เทพื้นอมคานเข้าไปนะครับ15เซนนะครับเสาก็เป็นเหล็กกล่อง150ยคูณนะครับหนา4.5นะครับตรงนี้เห็นไหมก็จะเป็นเสาตกแต่งนะถ้าอยากได้แบบมีเสาเหล็กอยู่ข้างๆนะครับเอาไว้บังฝนบังแดดนะครับเพราะเครื่องซักผ้าเราอยู่แถวนี้นะครับโค้งหลังคาใช้เป็นโค้งถักเนาะก็ใช้เป็นกล่องเ5 75หนา3.2นะครับตัวถักตั้งเฉียงก็เป็น3838นะครับหนา3.2มเหมือนกันนะบางทีเพื่อนๆจะมาถามว่าใช้เหล็กบังได้ไหมนะก็ต้อองไปจัดดูีีกท คำนวณดูอีกครั้งนะอันนี้ช่างโลดก็ประเมินไว้เฉยๆนะครับเข้าใจว่าต่างจังหวัดเนี่ยมันจะมีแต่เหล็กบางๆนะแต่ว่าไอ้เหล็กบางเนี่ยมันไม่ได้มอกองไงบางทีเนี่ยท้องที่แต่ละท้องที่เนี่ยเหล็กบางไม่เท่ากันนะบางที1มิล1.2 1.3ก็มีนะ2มิล2.3กับ3.2มเนี่ยมันจะเป็นเหล็กมาตรฐานไงส่วนใหญ่ช่างโลดก็จะจัดที่ประมาณ 2.3- าถึง3.2นะครับสายโค้งถักรองเข้าไปนะครับตัวแดงๆนี่นะอันนี้ก็จะไปคล้ายๆกับอาเสระหัวเสานะครับตัวโค้งถักรองเนยวงาัเก็ล้ๆต ตัวโครงถักวิ่งเป็นกรอบนะครับตัวนี้นะครับพวกนี้โครงถักลองกับโครงถักกรอบเนี่ยนะครับก็จะใช้เหล็กกล่อง38 38นะ3.2ทั้งหมดเลยนะพอสูมใกล้ๆนะครับตัวแดงนี่คือตัวโครงถักลองนะอันนี้นะครับเขียนไว้นิดนึงตัวเขียวๆนี่คือกรอบนะครับอันนี้กรอบนะครับอาเสมเนี่ยมันจะวิ่งเลื้อยมาจากข้างในเลยนะนะครับตรนนี้นะอันนี้ตัวแดงๆนี่ก็จะเป็นแค่อาเสมกันนะแล้วก็เอากรอบเนี่ยมาวิ่งพาดอาเสตัวนี้นะครับวิ่งมาถึงนี่ปุ๊บมามาเชื่อมแถวแถวนี้นะแล้วก็ต่อกันไปไปต่อกัััับโคงงถกกหลน่่วิไปใส ไม่ถูกนะแปลนะครับใช้เป็น400นะครับคือลึก10เซนนะครับขนาด100คูณ50คูณ20หนา2.3นะครับมันจะห่างอยู่ที่ประมาณเมตรถึงเมตร25นะข้างในเนี่ยมันถักเมตร25ไงแต่ข้างนอกเนี่ยมันยื่นออกมาชายคาเนี่ย1เมตรนะครับตัวนี้1เมตรนะตรงนี้1.25นะครับมันก็เลยเมตรถึงเมตร25นะครับก็พาดได้นะไม่ได้ชี้จึงพาดได้อยู่นะครับเมทัลชี้กับตัวกรอบมันเนี่ย143ตารางเมตรเลยครับอันนี้คือรวมกรอบด้วยนะก็ปิดโดยรอบนะครับตรงป้ายอะไรพวกนี้ก็เวลาใสสส่ตตััวหนงือป้้าายกก็ูิดเขไ ช่างเขารู้อยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดู 3D animation กันนิดนึงนะเกิดช่างโลดจะมีเสริมนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะได้เห็นด้วยนะครับว่าเวลารูปมันหมุนไปเนี่ยเห็นทุกมุมเลยนะครับรูปตัดรูปเติดอะไรเนี่ยมันก็จะโชว์อยู่ใน 3D animation ค่อนข้างจะชัดนะครับมันจะได้เห็นว่ามันยุบเข้าไปยังไงนะครับแล้วก็เหลี่ยมมุมมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมกันนิดนึง13คูณ5เมตรนะครับค่อนข้างจะกระทัดรัดอยู่พอสมควรนะนะครับ หรือเพื่อนๆไม่ชอบสิบาอาจจะเป็นสิบห้าก็ได้นะโค้งมันก็ยังไปได้อยู่นะครับขยับช่วงสามเป็นห้านะครับมันก็ได้สิบห้าแล้วนะอันนี้ช่างโลดก็ลองจัดดูให้มันคล้ายๆกับที่เห็นอยู่ในในรูปนะที่ผ่านไปเห็นนะครับเพื่อนๆจะได้นึกภาพออกนะว่าเอยมันเสาเหล็กโค้งถักมันเป็นหน้าตาอย่างไงนะครับโค้งถักเนี่ยให้มัน ฝากไว้กับเสานะอย่าเอาไปนั่งบนหัวเสานะครับชั้งรดย้ำประจําเลยนะนะครับให้เสานี่มันดึงขึ้นไปถึงตัวบนเลยนะมันจะแข็งแรงกว่านะครับงั้นเวลาเราเชื่อมโครงถักเนี่ยมันจะได้เข้าหน้าเต็มๆนะครับใส่เม่ด้ชีทก็ใส่ไซดิ้งหรือกรอบด้านข้างเข้าไปก็จะเหมือนในเห็นในภาพนะครับอืมก็โอเคนะสวยงามนะครับ ดี๋ยวไปดูราคากันนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับขนาดเนี่ย65ตารางเมตรเลยนะครับก็คือเมื่อกี้มัน55กับ10ตารางเมตรก็คือ65นะกว้าง5เมตรนะครับยาว13เมตรนะเสามีทั้งหมด2 468 9ต้นนะครับเสาต้นที่ตกแตงนะ่งเนี่ยไม่ดึงขึ้นไปรับตัวโครงถักนะมันก็คือหยุดอยู่ที่ท้องโครงถักนะครับมันคือเป็นเอาไว้ให้กาแพงมาเกาะให้ผนังมาเกาะว่างั้ันเถอะนะครับเสาใช้ปเป็นเหล็กกล่อง1้อย5 0หนา4.5นะครับโครงถักเป็นกล่อง75 75หนา3 2, ถ้ถเกตั้งเฉียนเป็น3 แปดสนะสามจนะครับแปรนะครับ100ยคูณหนะ้คูณยีหนา2.3นะครับเมตรถึงเมตรยี 25, นะวางได้นะเพื่อนช้อชี่143ตารางเมตรนะครับก็ประมาณโครงสร้างคอนกรีตมาให้นิดนึงนะฐานรากเนี่ยนะนะ8หลุมนะครับคานคอดินโดยปริมาตรคอนกรีตแล้วประมาณ4ลูกบาศก์เมตรนะครับคานคอดินเนี่ยมันขนาด20 40, ่สนคะูณสีเซนเนาะแล้วก็คูณกับความยาวที่มันวิ่งไปโดยรอบของตัวฐานรากนะครับพื้นประมาณไว้ให้15เซนนะครับได้ประมาณ11ลูกบาศก์เมตรนะครับประมาณผนังก่ออิฐมาให้ด้วยนะ28ตตาารรงเมนะครับฉาบนนอกใแปด อยู่ที่ประมาณ4,17,500อันนี้คือไม่สามารถอ้างเองได้นะอันนี้ประมาณคร่าวๆนะต้องไปสอบถามช่างหรือผู้รับเหมาอีกทีนะครับว่าเอ้ถ้าโค้งประมาณนี้ช่างจะคิดราคามาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่าวัสดุอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ลองให้ช่างเขาถอดออกมาเนาะนะครับแล้วก็จะไปแยกค่าแรงกับค่าของก็ไปตกลงกันอีกทีนะครับหารต่อพื้นที่มาแล้วเนี่ยประมาณ6,423บาทต่อตารางเมตรนะครับก็โอเคนะสำหรับโค้งที่มันผนังไม่ได้เยอะนะครับผนังมีอยู่ประมาณ3ด้านไม่เต็มเลยทีเดียวนะนะครับแล้วก็มีห้องเก ห้องหนึ่งนะสิ G ตารางเมตรนะครับเอาไว้เก็บอุปกรณ์ไว้เก็บเครื่องมืออะไรต่างๆ,ๆนานานะครับอันนี้ก็สามารถเอาไปไประยุกได้นะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากได้โครงค่ายๆอย่างนี้นะอาจจะไปทําเป็นแบบร้านค้าขายอาหารก็ได้นะอย่างนี้นะครับเคาน์เตอร์ร้านอาหารก็จะอยู่ข้างในนะมีครัวอยู่ข้างในอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเบิ้ลเป็น2ชุดนะครับด้านกว้างเนี่ยเป็น10เมตรเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะทําร้านอาหารได้นะถ้าเกิดอยากได้แบบนั้นนะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับบอกกันหน่อยนะว่าอยากจะดูที่ประมาณ1นะิเมตรนะครับถ้าเกิดดูที่ประมาณนิบ50แล้วง ท้าตัวนี้ช่วงมัน5เมตรนะครับพอมันดึงไปยาวๆแล้วเนี่ยสลปมันต้องมากขึ้นนะพอสลปมันมากขึ้นเนี่ยไอ้ด้านสูงเนี่ยมันจะยกขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับอาจจะสักเมตรยีถึงเมตรห้าสิบเลยก็เป็นได้นะหรือว่าระบับสลปให้เตี้ยหน่อยนะครับอาจจะเป็นเมตรกับ50ก็ยังได้นะแต่ว่าสลปหลังคาของเมทัลนชีสเนี่ยมันจะชันน้อยลงนะครับอาจจะที่ประมาณ3องศานะครับไอ้การที่มันชันน้อยลงเนี่ยมันก็จะมีผลกับการเทน้ําการระบายน้ําอยู่เหมือนกันนะงั้นเวลาเพื่อนๆไปสั่งเม่ท่านชีสเนี่ยก็ พลาดกันได้หลายชุดนะอันนี้มันจะมีร่องนะครับเกิดว่าเราไปอยู่ตามต่างจังหวัดที่โล่งๆอย่างเงี้ยนะครับไปเช่าที่โล่งๆตามต่างจังหวัดเป็นไม่มีต้นไม้เลยหรือว่าลมแรงๆนะครับเวลาเกิดว่าลมมันหวนมาอีกฝั่งเนียมันอาจจะรั่วเข้าในหลังคาเราได้นะต้องฝากไว้ด้วยนะครับก็สามารถทิ้งคําถามไว้ที่ใต้คอมเมนต์ข้างล่างนี้นะครับหรือว่าเข้าไปหน้า Facebook Fan Page นะครับชัยโลดบิ๊กแดนดี้นะกดไลค์ที่หน้าแฟนเพจนะครับกดถูกใจที่หน้าแฟนเพจนะครับก็สามารถอินบอกคำถามเข้าไปได้นะครับแต่ตัวเนี้ยไม่มีใครถามังงงโโลดดมาาผ่นกก็็เเยบตว อย่างให้ดูนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตรงนั้นนะครับกด subscribe ตรงนั้นะนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนดว้ดวยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่างโลดนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ